สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรายการก้าวไกลกับกศน.ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับรายการนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลิตขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟังสำหรับรายการในวันนี้กระผมบ่าวภูภูดิษฐพัฒน์ธนภัทรปรีชานักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานกศน.จังหวัดนครพนมเป็นผู้ดำเนินรายการและจะได้นำข้อมูลสาระความรู้ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยในเรื่องเดินทางตามรอยอารยธรรมพระพุทธศาสนาไหว้พระธาตุประจำวันเกิดทั้ง7วันที่นครพนมมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังในช่วงหน้าตอนนี้พักรับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับมันเจ็บระบมระทมหรือไทยมันอ่อนระถวยไปทั้งใจเมื่อผู้สาวเฮาสีเขาเรือนหอเครื่องไปในงานมันดังสะท้านสันหลังคาเงินควันอ้ายสะทกอกสะเทือนขึ้นนี่เสร็จเขาแท้ๆละเนาะเขาคงสีคันเขาคงสียองจนกองอ่อนเหาะแล้วแต่สีเฮ็ดกันโลดขอก็อยากนึกภาพให้บาดใจให้สุขให้สันวันเอาบุญแอลสะเด้อตำใบได้ขึ้นสวรรค์สันใดเอิ้นอ้ายแน่เด้อยามเธอมีแหงคือทอดอ้ายแน่เด้อกับเขาให้คือทอดแฟนเก่าที่เคยกอดเศร้ากอดแลเอิ้นอ้ายเน็ดเด้อยามเธอขึ้นสวรรค์นำเขาเอิ้นสื่ออ้ายเบาๆเน็ดเด้อยามเธอมีแหงเจ้าเบาเงินหนาหน้าตากันล้อบ้านหลังทอวังใจน้องมันแค่บ้านบางเพชรเงินเขาป่วยมันกะเลยแกว่งเงินอายบ่หนาหน้าตาบ่ผ่านบ้านหลังบ่ใหญ่บ่มีอีหยังให้เราใจคือกับเจ้าบ่าวผู้เขามาแต่งเมื่อแรงนี่ล่ะเขาสิเปิดฉากทำการแสดงกินตับเจ้าจนสอดแจ้งคิดแล้วจังแม่นแสลงใจแซ่บดีมีแห้งแซ่บแดงนี่อย่าลืมอายใดได้ขึ้นสวรรค์รำไรเอิ้นอายแน่เด้อยามเธอมีแห้งคือทอดอายแน่เด้อยามเธอกอดกันกับเขาให้คือทอดแฟนเก่าหลังทอวังใจน้องมันแค่บ้างบางเพชรเงินเขาป่วยมันกะเลยแกว่งเงินอายบ่หนาหน้าตาบ่ผ่านบ้านหลังบ่ใหญ่บ่มีอีหยังให้เราใจคือกับเจ้าบ่าวผู้เขามาแต่งเมื่อแลงนี่ล่ะเขาสิเปิดฉากทำการแสดงกินตับเจ้าจนสอดแจ้งคิดแล้วจังแม่นแสลงใจแซ่บดีมีแห้งแซ่บแดงมีฮีอย่าลืมอายใดได้ขึ้นตะวันรำไรเอิ้นอายแน่เด้อยามเธอมีแห้งคือทอดอายแน่เด้อยามเธอกอดกันกับเขาให้คือทอดแฟนเก่าที่เคยกอดเศร้ากอดแลเอิ้นอ้ายแน่เด้อยามเธอขึ้นสวรรค์นำเขาเอิ้นสื่ออ้ายเบาๆแน่เด้อยามเธอมีแห่งเอิ้นสื่ออ้ายเบา
มช่วงนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องการไหว้พระประจำวันเกิดทั้ง7วันในจังหวัดนครพนมนะครับหากท่านไปเที่ยวจังหวัดนครพนมขับรถไปเองและอยากจะไหว้พระประจำวันเกิดทั้ง7วันเริ่มจากการเดินทางชมบรรยากาศริมฝั่งโขงยามเช้าเฝ้าดูพระอาทิตย์ค่อยๆนะครับโผล่พ้นยอดทิวเขาทางฝั่งสปป.ลาวเป็นอะไรที่สวยงามมากๆหากท่านพักในตัวจังหวัดนครพนมเริ่มจากที่นี่ก่อนเลยนะครับพระธาตุนครเป็นพระธาตุประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันเสาร์ประดิษฐานณวัดมหาธาตุตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมถนนสุนทรวิจิตรเรียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนมมีลักษณะรูปทรงคล้ายแบบพระธาตุองค์เดิมมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและยังมีโบสถ์เก่าแก่สวยงามภายในบรรจุพระอรหันตธาตุพร้อมกับพระพุทธรูปและของมีค่าที่มีผู้วิจิตรศรัทธาอุทิศถวายไว้คนที่เกิดวันเสาร์แนะนำให้ไปไหว้พระธาตุนครเชื่อว่าผู้ที่ได้มานมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้เป็นเจ้าคนนายคนและพระธาตุแห่งนี้มีเทวดานพเคราะห์ประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกปักรักษาจากนั้นเราก็จะขับรถเลาะไปตามลำแม่น้ำโขงประมาณ45กิโลเมตรก็จะถึงวัดมรุขนครพระธาตุมรุขนครเป็นพระธาตุประจำวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นพระธาตุประจำวันเกิดที่มีอายุน้อยที่สุดคือสร้างเมื่อพุทธศักราช2539เสร็จแล้วก็ขับรถไปต่ออีกประมาณ15กิโลเมตรก็จะถึงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นับเป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารปัจจุบันมีพระเทพวรมุนีเป็นเจ้าอาวาสประดิษฐานณริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนชยางกูลบ้านธาตุพนมอำเภอธาตุพนมมีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐกว้างด้านละ 12.33 เมตรสูง 53.6 เมตรมีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ4ชั้นองค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้าภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนมในวันเพ็ญเดือน3ถึงแรม1ค่ำเดือน3ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการองค์พระธาตุพนมครับและช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักเพลงนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งครับผมไปผูกแขนก่อนเคยเป็นแฟนแต่สายแน่นเฮาบ่ถึงกันวันเจ้าแต่งดองอายยืนมองที่ทางรั้วบ้านบ่มีของขวัญนอกจากรอยยิ้มแทนใจไปงานบ่ได้กลัวไม่เหมาะสมวันอายเป็นปมให้น้องตรมหลังแต่งงานไปสองเฮาผูกพันชาวบ้านทุกคนรู้ได้หากอายเข้าไปกลัวใจเจ้าบ่าวมองหอมกลิ่นเข้าครัวลาบหนัวเฮือนงานงามงอนชาวบ้านเอิ้นขวัญวอนไอ้ซ่อนหัวใจเต้นรัวอยู่ดีเด้อน้องบ่ต้องย่านอายไปพันอายคนหักสินบอกว่าไปกินเหล้าขาวลาบหัวส่งยิ้มข้ามรัวก่อนถอนตัวลาน้องมาไกลรอยยิ้มของอายแทนฝ่ายเส้นขาวผูก
แทนเจ้าบ่าวให้รับเอาเจ้าสาวถูกใจบุญอายบ่สมที่ได้จมแขนไว้พรแปลกใจแอบยืนข้างรั้วทำใจได้เพียงส่งยิ้มอวยพรไอ้เส้นขาวผูกแขนเจ้าบ่าวให้รับเอาเจ้าสาวผูกใจบุญอ้ายบ่สมที่ได้จมแขนไว้พรแปลกใจแอบยืนข้างรั้วทำใจได้เพียงส่งยิ้มอวยพรครับผมกลับมาช่วงนี้เราก็พาท่านมาถึงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารซึ่งผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จากนั้นขับรถย้อนกลับมาแวะซื้อมันแก้วรสหวานและเหล้าอุซักไหนะครับผมเพื่อย้อนกลับมาที่อำเภอเรณูนครอีกประมาณ30กิโลเมตรเพื่อนมัสการองค์พระธาตุเรณูนครสำหรับพระธาตุเรณูนครประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุเรณูณบ้านเรณูอำเภอเรณูนครเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิมแต่มีขนาดเล็กกว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2461โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโยนะครับมีความสูง35เมตรกว้าง 8.37 เมตรมีซุ้มประตู4ด้านภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎกพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินของมีค่าและเครื่องกกุพันของพญาและเจ้าเมืองพระธาตุเรณูแต่เดิมชื่อวัดกลางเพราะสร้างขึ้นตรงกลางเมืองมีพื้นที่ประมาณ16ไร่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแต่จะสร้างขึ้นเมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดเล่ากันมาว่าเจ้าผู้ปกครองเมืองคนแรกพร้อมด้วยอุปหาดกรมกลานเมืองและราษฎรร่วมกันสร้างขึ้นแต่โบราณกาลถือว่าวัดกลางเป็นวัดสำคัญของเมืองเป็นวัดสำหรับกระทำพิธีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาตามประเพณีด้วยเสร็จแล้วขับรถต่อไปอีก57กิโลเมตรก็จะถึงวัดพระธาตุสีคูณอำเภอนาแกเป็นวัดพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารประดิษฐานณวัดธาตุสีคูณตำบลนาแกอำเภอนาแกโดยห่างจากตัวเมืองนครพนมประมาณ70กิโลเมตรเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาแกมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนมต่างกันที่ชั้นที่1มี2ตอนเป็นทรงสี่เหลี่ยมประดับลวดลายรูปปั้นส่วนชั้นที่2สัดส่วนสั้นกว่าองค์พระธาตุพนมภายในบรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรและพระสังกัจจายคนที่เกิดวันอังคารแนะนำให้ไปไหว้พระธาตุสีคูณเชื่อว่าผู้ที่ได้นมัสการแล้วจะได้รับอานิสงส์งผลให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณยิ่งขึ้นและจะเสริมให้พลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็งจากนั้นขับต่อไปอำเภอปลาปากอีก45กิโลเมตรนะเพื่อนมัสการวัดพระธาตุมหาชัยวัดเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสานก็คือหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยพระธาตุมหาชัยเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธเป็นพระธาตุประดิษฐานอยู่บ้านมหาชัยตำบลมหาชัยองค์พระธาตุสูง37เมตรเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งเพราะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุภายในพระอุโบสถนอกจากพระประธานแล้วก็ยังมีพระพุทธชัยสิทธิ์และพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติมีลวดลายศิลปกรรมที่งดงามมาก
ในภาคอีสานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่วัดธาตุมหาชัยเมื่อวันที่25พฤษภาคมพ.ศ.2518ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาจากนั้นขับรถออกไปถนนสายนครพนมสกลนครนะครับพอถึงท่าแร่เลี้ยวขวาไปอำเภอนาว่าเพื่อนมัสการพระธาตุประสิทธิ์พระธาตุประสิทธิ์เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีมีคาถาบูชาพระธาตุว่าพระสัมสัมวิสาเทพะสวดบูชาวันละ19จบชื่อคาถาว่าพระนารายณ์ตรึงไตรภพบูชาแล้วจะเกิดเมตตามหานิยมประดิษฐานที่วัดพระธาตุประสิทธิ์อำเภอนาว่าห่างจากตัวจังหวัดนครพนมประมาณ93กิโลเมตรเดิมเป็นเจดีย์โบราณไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใดจนกระทั่งปีพ.ศ.2436จึงได้มีการบูรณะครั้งใหญ่โดยจำลองรูปทรงมาจากองค์พระธาตุพนมลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมวัดโดยรอบได้ 20.80 เมตรสูง 28.52 เมตรพระธาตุประสิทธิ์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ถึง7องค์และยังบรรจุพระอรหันต์ธาตุเอาไว้อีก14องค์บรรจุจากสังยเวชนียสถานทั้ง4แห่งในอุโมงค์พระธาตุยังได้มีการบรรจุพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ซึ่งพบอยู่ในอุโมงค์พระธาตุเมื่อครั้งบูรณะครั้งใหญ่นอกจากนี้ยังมีพระพุทธบาทจำลองที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพมหานครเมื่อปี2500ไว้อีกด้วยจากนั้นขับรถเข้าอำเภอศรีสงครามนะครับตามถนนศรีสงครามอำเภอท่าอุเทนประมาณ45กิโลเมตรจะถึงวัดพระธาตุท่าอุเทนตั้งอยู่ในวัดท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนเป็นผนังรูปสี่เหลี่ยมคล้ายพระธาตุพนมสร้างเป็น3ชั้นชั้นแรกเป็นอุโมงค์บรรจุของมีค่าต่างๆชั้นที่2สร้างครอบอุโมงค์ชั้นที่3คือเจดีย์องค์ใหญ่สูงประมาณ15เมตรพระอาจารย์ศรีทัตเป็นผู้สร้างเมื่อปี2454พระธาตุนี้เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานสำคัญยิ่งองค์หนึ่งบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งจะมีงานนมัสการพระธาตุเท่าอุเทนในวันขึ้น13ค่ำถึงแรม1ค่ำเดือน4ของทุกปีเชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รักอิสระรักสวยรักงามก็คือพระธาตุจะหันไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนมตรงกับทิศประจำของพระศุกร์ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะรับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณครับก็เป็นอันครบครันสำหรับที่ไหว้พระธาตุประจำวันเกิดทั้ง7วันครับผมสำหรับเวลาในรายการวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่กับรายการก้าวไกลกับกศน.ในครั้งหน้าส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับต้องฝากเสริมปัญญาสว่างสวัยครูอาสาพัฒนาทิศไทยคือเทียนชัยสวัยสว่างอยู่กลางเท้าสองเท้าก้าวฟันฝ่าตาสองตาแววฟันมันคงแม้นว่าแรง